จะไม่แฟดหรอกสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะเมื่อนี้ก็มาพอกับอูพาเพิ่นนะพี่น้องเนาะตอนเช้านะคะกับสาเหตุกับเผากินได้พี่น้องนะคะเมื่อนี้ป้าอูก็มีเมนูนะคะขอเสนอนะคะมิรินดาขั่วหมูนะคะเฮ็ดจังได๋มีส่วนประกอบยังแน่พี่น้องตามมาชมเลยค่ะมิรินดาขั่วหมูนะพี่น้องเนาะก็ต้องมีหมูนะคะถ้าเป็นไก่ก็คงสิเป็นขั่วไก่นะคะอันนี้เป็นหมูได้พี่น้องเด้อหั่นหมูไว้เรียบร้อยนะคะหมูมีหยังอีกแล้วก็ตะไคร้บ่ได้มิรินดานะคะขวดใหญ่ๆนี่บ่ใส่เบิดนะคะใส่ซ้ำพอประมาณเอาไปกินกับน้ำแข็งนั่นนะคะคือเผ็ดได้ทั้งอาหารละกะเป็นได้ทั้งเครื่องดื่มกินแซ่บๆหลังจากที่เฮาแดนแดนกับคุณยายแล้วเฮาก็เอามาเฮ็ดอาหารเด้พี่น้องสิบ่หนาใหญ่ซ้ำกันกับขวดพอดีเนาะต่อไปนะคะพี่น้องเครื่องนะคะก็จะมีเครื่องตำนะคะหอมกระเทียมนะคะตะไคร้รากผักชีพริกไทยนะคะบ่มันพริกอย่างอื่นได้มันเขียนไว้อยู่พริกไทยพริกอันนี้เป็นพริกแข็งกับพริกสดนะคะที่เราจะใส่ลงไปเนาะใบมะกรูดนะคะต้นหอมซอยอันนี้จะเป็นผักชีนะคะเอาไว้โรยหนานะทั้ง2อย่างนี่นะคะเครื่องปรุงอุ๊ก็จะใส่ผงชูรสนะคะรสดีนะคะรสดีรสหมูนะคะแล้วก็เกลือนะคะเนื่องด้วยต้องใส่เครื่องปรุงน้ำเพราะว่ามิรินดาเนี่ยนะคะรสชาติเขาจะหวานนะคะซึ่งถ้าเขาบอใส่เครื่องปรุงเข้าไปเลยนะคะเนื้อเขาก็จะหวานก็สิหวานแบบแซ่บเนี่ยผู้ใดมักกินหวานก็บอต้องใส่เครื่องปรุงอย่างอื่นถ้าผู้ใดบอมากินหวานเนี่ยก็ต้องเพิ่มเติมเข้าไปนะคะเขาก็จะหวานนิดๆได้บ่ได้หวานแห้งเด้อพี่น้องพร้อมแล้วเขาก็มาเฮ็ดเลยนะคะตามไปที่เตาเลยค่ะเอาบอมันตามไปที่เตาลงเสียดอย่างเดียวตำเครื่องก่อนทําแม่ตำเครื่องก่อนได้พี่น้องเด้ออันดับแรกนะคะต้องตำพริกไทยก่อนหมูได้จะไปตำพริกลาวก่อนนะคะเพราะพริกไทยเป็นเม็ดเนาะมันต้องตำก่อนนะคะพริกไทยนี่จักบาทกว่าเนาะ5บาทหรือ10บาทหรือจื้อบ่ได้ทําบ่ได้นะคะบ่5บาทก็10บาทนี่ล่ะนะคะพริกไทยเม็ดซื้อน้ำนี่ล่ะหลานขาโชคห่วยได้พี่น้องเราก็จะมีเป็นเครื่องแผงอยู่นะคะใส่ลงไปตำพริกไทยก่อนนะตำให้ละเอียดนะคะต่อไปก็เป็นรากผักชีพี่น้องรากผักชีก่อนสิตำขออนุญาตหั่นนิดหน่อยนะคะหลีหั่นก่อนกับพันมันสีเงาปึ๊บใส่รากผักชีลงไปนะคะเมนู FC ขอมาจัดให้นะคะเพราะแล้วขออีกอยู่คันบ่เฮ็ดก็ยันเครียด FC ขอมาจัดให้เฮ้ยคันบ่ถึงแล้วผู้นึงก็สิเครียดได้เนาะเพิ่นขอโอ้ยหลายคนอยู่ในขอเมนูมานะคะคุณค่ะล่ะค่ะล่ะกับไก่ต้มไก่ต้มน้ำปลานะคะไก่เตรียมไว้แล้วนะคะเหลือยังไม่ได้ต้มนะคะพริกนะคะใส่ลงไปนะคะตำกะตะไคร้ซอยพี่น้องปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวเราจะใส่หอมด้วยบัดนี้ตำเมื่อมันกล้ามสิขึ้นเนาะไม่ใช่สิได้ไปแข่งกล้ามแล้วมั้งนี่เพราะว่ารู้สึกว่าเมนูต่ำๆเนี่ยจะเยอะแยะนะคะอุ๊ยจะใส่หอมกระเทียมลงไปได้พี่น้องใส่เครื่องหลายๆมันก็สิแซ่บๆเด้อไปลองเฮ็ดเบิ่งนะคะเดี๋ยวเฮาตำละเอียดเฮาก็จะไปที่เตานะคะเกือบไปเตาก่อนบ่ตำเครื่องก็สิว่าก็บ่ตำเครื่องให้เบิ่งเนาะก็สิว่า
ใครที่รับชมอยู่นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อยากให้เฮ็ดเมนูใดให้เบิ่งน้องพี่น้องเนาะกะคอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยพี่น้องเด้อนะคะทักทายกันเข้ามาได้นะคะเพจก็อู้พาเพลินนะคะป้าอู้ก็จะมีเมนูอะไรเด็ดๆนะคะเมนูอะไรกับผมเมนูเด็ดๆนะคะเมนูเด็ดๆแล้วก็เมนูใหม่ๆนะคะสั่งสรรค์เมนูใหม่ๆมาฝากพร้อมเด้ออันนี้ก็เป็นเมนูใหม่นะคะเมนูใหม่ๆแปลกๆนะคะมาฝากพร้อมให้พี่น้องนํานะคะให้ไปลองทําดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงอร่อยแค่ไหนนั้นนะคะเราต้องทํานะคะเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยไปกับหมูไปละเด้อติดแก๊สนะคะติดแก๊สปกตินะคะเราจะต้องคั่วหมูใส่น้ำมันบ่พี่น้องเพราะฉะนั้นมื้อนี้เฮาจะต้องเปลี่ยนเป็นคั่วหมูใส่ในนะซื้อมาใหม่ๆเลยนี่ว้าวเขาบอกว่าให้เราคั่วหมูใส่มิรินดานะคะอยากกินแห้งว่าสั่นป้าอู้เลือกสีชมพูนะคะเลือกสีชมพูมามิรินดามิกอิดนะคะกินลิ้นจี่สตรอเบอรี่เวลาจะทำก็ต้องแบบเช็คไปด้วยนะมาต้มMake it check นะพี่น้องเบิ่งจ้าล่ะพี่น้องรสชาติจัดจานสับสานะคะใส่อย่างลงไปแบบนี้นะคะปึ๊บนะคะใส่เครื่องลงไปนะคะเอ้จากหวานจากหวานๆเนาะพี่น้องเนาะจะมาใส่จะเป็นยังไงเนาะ ใส่หมูลงไปค่ะเอาพี่น้องนะเดือดแล้วเด้เนี่ยเริ่มเดือดเนี่ยอะไรเด้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเฮาก็จะปรุงนะคะปรุงเหมือนขัวหมูนะคะขัวหมูบ้านเท่านี้แหละมาใส่รสดีลงไปจักน้อยอย่าใส่หลายเด้อใส่รสเนี่ยจักน้อยนะคะจักน้อยนะคะเขาจะขัวให้หมูมันหนามมิรินดานะคะมันงวดมันโบกอ่ะพี่น้องเราต้องไปหาช้อนมาแอดชิมซิว่าเป็นยังไงนะคะพี่น้องสิโอ๊ยเครียดไปกินได้บ่นี่นะคะกินบ่ได้บ่เฮ็ดดอกพี่น้องนะคะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยนะคะนี่นะคะลองแอบชิมก่อนสิอร่อยนะคะมันจะมีรสชาติหวานๆหอมๆกินสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่บวกลิ้นจี่นะจะมีกินลิ้นจี่นะนิดๆ นะคะความหวานของเขาจะซึมเข้าไปในหมูนะคะเราก็จะใส่นี่นะคะใบมะกรูดลงไปนะคะมันจะเป็นคั่วไม่ใช่สิไม่ใช่คั่วหมูก็จะคั่วหมูขึ้นก่อนมิรินดาคั่วหมูแม่นเนาะเมนูเพิ่นสั่งสรรค์ตั้งซื้อมานะคะอยากกินแห้งก็ได้ต้องจัดให้นะคะหอนโอ้ยสิซิมกับบ่ได้ซิมถ้าหอนแห้งป
ักก็ได้ชิมก่อนนะคะชิมก่อนสังเกตพี่น้องเนื้อหมูจะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีชมพูนะคะสีเดียวกันกับมิรินดาเมคอิทนะคะรสลิ้นจี่สตรอเบอรี่นะคะชิมก่อนโอ้โหหวานหอมลิ้นจี่สตรอเบอรี่นะคะลองมือพี่น้องได้เอามาลองให้ดูอีกนิดนึงก็เหมือนกับรสชาติมันก็กินเข้าไปมันก็ข้าวแกงเผ็ดอะแต่ว่าบ่มันแกงเผ็ดนะคะเป็นขั่วนะคะพี่น้องนะคะหลังจากที่มิรินดาเมคอิทนะคะรสสตรอเบอรี่นะคะสีชมพูนะคะลิ้นจี่สตรอเบอรี่นะคะของเฮาน้ำมันลดแล้วนะปุ๊บก็จะปึ๊บเสร็จแล้วเด้พี่น้องตักใส่จานนะคะมันได้จานใหม่อุตส่าห์เหลือแค่มีไว้ละไปซื้อเส้นไล่99บาทแถมจานใบหนึ่งนะคะอุตส่าห์เลือกได้เนี่ยใส่จานใหม่เบิ่งอนุญาตว่างบนเคียงนะเพราะว่าหมอห้องห่อนเนาะพี่น้องอู้นี่นะคะเป็นจังได๋พี่น้องสีหมูได้พี่น้องเบิ่งสีหมูสักก่อนนะคะรสชาติแซ่บนะคะปออุ้ยซิมแล้วนะคะรับรองว่ากินได้นะคะลองดูนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะสายละมิลินดาเฮาอยู่สายบ่เห็นขวดอยู่ข้างๆนี่เองสงสัยขวดมันหน่อยไปเทบวับเทบวับเทแบบอ้าวต้องใส่เครื่องให้หมดนะคะนี่นะคะเราจะโรยหน้าด้วยหอมสดนะคะนิดนึงนะคะต้นหอมแล้วก็ผักชีนิดนึงนะคะผักชีโรยหน้าไม่นะคะเสร็จแล้วนะคะเมนูนะคะกับเมนูมิรินดาต้องไปเปลี่ยนใหม่เด้ปะมิรินดาเมคอิทคั่วหมูนะคะสูตรปออุภาเพลินพี่น้องรับรองว่าแซ่บนะคะลองทำดูนะคะนะกับใหญ่ทอจานนะบ่จักนี่ผู้แม่พ่อแม่พี่น้องนะคะผู้ใดที่เขามาชมแล้วนะคะก็เลยก็แจ้งก็ติดตามช่องปออุภาเพลินนะคะลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมช่องปุ๊กภาพเพิ่นนะคะก่อนไพ่นะคะมีเมนูเด็ดๆใหม่ๆแปลกแปลกนะคะสร้างสรรค์เมนูเด็ดๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะมือแรงจะเป็นเมนูใดนะคะบายๆเฮานี่จะมีเมนูใดมาฝากพ่อแม่พี่น้องรอชมพี่น้องรอชมเด้อนะคะเดี๋ยวพอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเราจะกินนะคะต้องแดนถึงจะกินได้นะเมคอีต้องเช็คนะคะ